เมื่อครั้งอดีตการนานแสนนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากิตติวัสราชทรงปกครองประชาชนในแว่นแคว้นของพระองค์โดยธรรมให้บังเกิดความผาสุกทั่วไปต่อมาพระมเหสีของพระองค์ได้ประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งแต่พอประสูติออกมาบรรดาโหรหลวงทั้งหลายต่างทำนายทายทักดวงชะตาของพระโอรสน้อยตรงกันว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นพระราชกุมารนี้จักสิ้นพระชนในวัยหนุ่มเพราะอดน้ำพระเจ้ากิตติวัสราชทราบดังนั้นจึงหาทางป้องกันมิให้คำทำนายเป็นความจริงโดยสั่งให้ทหารและประชาชนพากันขุดบ่อน้ำไว้ทุกบ้านทุกตำบลเผื่อว่าพระราชกุมารเสด็จไปแห่งหนตำบลใดจะได้มีน้ำดื่มไม่ขาดแคลนวันเวลาผ่านไปจนพระราชกุมารเติบใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มวันหนึ่งทรงเสด็จไปประพาสอุทยานกลับมาถึงประตูพระนครในตอนสายพระราชกุมารหนุ่มได้ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนทุกคนพากันแสดงความเคารพพระองค์เหมือนกันทั้งหมดสร้างความปลาบปลื้มภาคภูมิใจให้กับพระองค์เป็นอย่างยิ่งแต่แล้วครู่ต่อมาขณะที่ขบวนเสด็จผ่านมาได้สักหน่อยหนึ่งก็มีพระภิกษุชรารูปหนึ่งเดินช้าๆผ่านไปโดยไม่ได้หยุดแสดงความเคารพต่อพระองค์เช่นคนอื่นๆในเมืองทั่วไปพระราชกุมารหนุ่มผู้หลงลืมตนหลงในยศศักดิ์จึงบังเกิดโทสะขึ้นมาในฉับพลันร้องตวาดไปด้วยเสียงดังอย่างวางอำนาจและหยาบคายว่าเฮ้ยเจ้าสมณะหัวล้นก้มหน้าเดินอยู่ได้ไม่เห็นหรือไงว่าเราเป็นใครทำไมยิงมาหยุดทำความเคารพแต่สมณะชรารูปนั้นท่านมิได้แสดงอาการตกใจหรือสนใจยังคงเดินต่อไปช้าๆด้วยอาการอันสงบสำรวมพระราชกุมารหนุ่มผู้เป็นอันธพาลเห็นดังนั้นก็ยิ่งบันดาลโทสะกระโดดลงจากคอช้างที่ทรงอยู่ไปยืนขวางหน้าพระภิกษุชรารูปนั้นไว้แล้วเอื้อมมือไปจับปากบาทของท่านไว้แน่นพลางตวาดสำทับอีกว่าไปขอทานเข้ามาหรือไงได้ข้าวมาเต็มบาทเลยเนี่ยอย่ากินเลยคนเซ่อซ่าอย่างเจ้าผู้ไม่รู้จักเราผู้เป็นพระราชโอรสตรัสด้วยความโกรธอย่างนั้นแล้วพระราชกุมารก็กระทำกรรมอันใหญ่หลวงโดยหารู้ไม่ว่าพระภิกษุชรารูปนั้นท่านคือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งกำลังกลับจากบิณฑบาตพระราชกุมารกระชากบาทของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโดยแรงแล้วทุ่มลงยังพื้นดินจนบาทและอาหารกระเด็นกระจัดกระจายเกลื่อนไปท่ามกลางสายตาที่ตื่นตกใจของทหารและประชาชนที่เห็นเหตุการณ์กล่าวฝ่ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์นั้นเมื่อถูกพระราชกุมารล่วงเกินด้วยการกระทำอันหยาบช้าเช่นนั้นแล้วพลันท่านก็บังเกิดความสังเวชสลดใจและแสนสงสารเพราะรู้ว่าพระราชกุมารพระองค์นี้ได้ทำกรรมอันหนักเสียแล้วท่านจึงเหลือบสายตามองดูพระราชกุมารด้วยความเมตตากรุณาเมื่อถูกท่านมองหน้าพระราชกุมารก็ยิ่งเกรี้ยวโกรธพูดท้าทายขึ้นด้วยถ้อยคำหยาบคายอีกว่าไงไม่พอใจเหรอแน่จริงก็เชิญสิจะทำอะไรข้าก็เชิญเลยแกรู้ไหมข้าเป็นใครข้านี่แหละพระราชโอรสซึ่งต่อไปจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ตวาดซ้ำอย่างวางโตโอหังอย่างนั้นแล้วก็กลับขึ้นสู่คอช้างทรงแล้วเสด็จผ่านไปทันทีอนิจจาพระราชกุมารผู้หลงลืมตนได้ทำกรรมหนักเสียแล้วต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณทรงฤทธิ์ด้วยแรงกรรมอันหนักหนาสาหัสและหยาบช้านั้นพลันก็ดลบันดาลให้พระราชกุมารหนุ่มบังเกิดความร้อนรุ่มขึ้นมาโดยฉับพลันพระวรกายของพระองค์ร้อนเผาลำคอแห้งผากเกิดความหิวกระหายน้ำขึ้นมาอย่างหนักในฉับพลันร้อนและกระหายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตพระราชกุมารร้องสั่งขอน้ำดื่มตัวสั่นเทิมสั่นเทาด้วยความร้อนและกระหายหิวทหารเราหิวน้ำ
เอาน้ำมาให้เราเหล่าทหารที่ตามเสด็จต่างหันไปคว้าขวดน้ำกระติกน้ำแต่พอเปิดฝาเปิดกระติกก็ต้องตกใจไปตามๆกันเพราะน้ำในขวดในกระติกของทุกคนล้วนเหือดแห้งหายไปไม่มีเหลืออยู่เลยไปตักน้ำจากในบ่อมาให้เราเราเร็วเข้าพระราชกุมารร้องสั่งเสียงสั่นตัวสั่นไฟกำไฟนรกเริ่มแผดเผาจนพระราชกุมารทุรนทุรายทหารต่างพากันวิ่งไปหาตักน้ำแต่พอตักวิ่งกลับมาน้ำก็พากันแห้งหายไปจนหมดสิ้นเป็นอยู่อย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างความประหลาดใจตกใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งเพียงครู่เดียวเท่านั้นพระราชกุมารผู้มีกรรมก็ล้มลงดิ้นทุรนทุรายร้องครวญครางอย่างทุกข์ทรมานอยู่กลางพื้นดินหิวน้ำหิวน้ำโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินและต่อมาอีกไม่นานก็ทนต่อทุกขเวทนานั้นไม่ไหวก็ดาวดิ้นสิ้นใจอยู่ตรงนั้นนั่นเองสิ้นพระชนด้วยแรงกรรมหิวกระหายน้ำจนขาดใจครั้นตายแล้วแรงกรรมชั่วนั้นก็ได้ทำการกระชากลากดึงให้ตกลงสู่ขุมนรกที่ชื่อว่าอเวจีมหานรกอุบัติบังเกิดเป็นสัตว์นรกมีร่างร้ายใหญ่โตยืนทะมึนอยู่เหนือพื้นแผ่นเหล็กแดงซึ่งมีไฟกรดลุกโชนแผดเผาอยู่เช่นนั้นตลอดกาลนานถึงประมาณ 84,000 ปีโดยมิได้มีช่วงเวลาที่ส่างสาวีดร้องโหยหวนด้วยความร้อนและทุกข์ทรมานแสนสาหัสพอใช้กรรมในอเวจีมหานรกครบ 84,000 ปีแล้วก็ยังไม่หมดกรรมแรงกรรมได้บันดาลให้พระราชกุมารพระองค์นั้นไปบังเกิดเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสด้วยการอดข้าวอดน้ำอยู่อีกเป็นเวลานานหลายพันหลายหมื่นปีต่อมาเมื่อได้ชดใช้กรรมโดยการเกิดเป็นเปรตที่ยาวนานจนนับการเวลามิได้นั้นแล้วเปรตอดีตชาติกุมารผู้โอหังนั้นก็มาบังเกิดเป็นลูกชายของชาวประมงผู้ยากจนณเขตเมืองกุนดินครอันเป็นช่วงสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ปัจจุบันบังเกิดขึ้นเมื่อคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาชาวประมงแล้วก็พลันระลึกชาติแต่หนหลังได้ว่าตนเองนั้นเคยตกนรกอเวจีและเคยเกิดเป็นเปรตมานับภพชาติไม่ถ้วนเพราะเคยทำบาปหนักชั่วช้าประทุษร้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้เมื่อรำลึกได้อย่างนี้ก็บังเกิดความสะดุ้งกลัวเห็นโทษภัยของบาปกรรมยิ่งนักกลัวว่าจะหวนกลับไปสู่นรกและเปรตอันทุกข์ทรมานนั้นอีกเด็กน้อยลูกชายชาวประมงเมื่อระลึกชาติได้ก็เลิกทำบาปกรรมไม่ยอมจับปลาไม่ยอมฆ่าปลาเช่นเดียวกับบิดามารดาและพี่ชายแม้ว่าบิดามารดาและพี่ชายจะเคี่ยวเข็นดุด่าว่าต่างๆนานาแต่เด็กชายก็ไม่ยอมทำบาปกรรมนั้นอีกบางครั้งเมื่อบิดามารดาและพี่ชายเผลอเด็กชายก็จะแอบปล่อยปลาที่จับมาได้ลงน้ำจนหมดสิ้นด้วยความเมตตาสงสารในที่สุดเด็กชายผู้นี้ก็ถูกบิดามารดาขับไล่ออกจากบ้านด้วยความโกรธเมื่อถูกขับไล่ออกจากบ้านแล้วก็กลายเป็นเด็กพเนจรร่อนเร่ไปอดมื้อกินมื้อไปตามยถากรรมด้วยความทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าที่เคยทำมาบ้างในอดีตชาติก็ได้ดลบันดาลให้เด็กชายผู้ยากจนเข็นใจคนนี้เดินโซซัดโซเซมาจนถึงวัดที่พระอานนท์เถระเจ้าทรงพำนักอยู่พระอานนท์แลเห็นเด็กน้อยผอมโซท่าทางหิวโหยเดินโซเซเข้ามาในเวลาเช้าในขณะที่ท่านกำลังฉันภัตตาหารอยู่ท่านจึงมีความกรุณาแบ่งอาหารของท่านให้เมื่อเด็กน้อยได้กินอาหารแล้วระงับความทุกข์อันเกิดจากความหิวนั้นได้แล้วพระอานนท์ก็ไต่ถามถึงความเป็นมาซึ่งเด็กน้อยก็ได้เล่าความเป็นมาของตนในอดีตให้ฟังทุกประการพระอานนท์มหาเถระเจ้า
เมื่อได้ฟังแล้วก็สงสารขึ้นมาอย่างจับใจจึงถามเด็กน้อยนั้นว่าเธออยากจะบวชไหมหลวงพ่อจะบวชให้อยากครับผมอยากบวชเด็กชายลูกชายชาวประมงตอบด้วยความยินดีถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อจะให้เธอบวชเป็นสามเณรเมื่อพระอนนท์มหาเถระเจ้าบวชเณรให้แล้วท่านก็พาสามเณรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณสำนักแห่งพระพุทธองค์ดูก่อนอนนท์เณรน้อยรูปนี้มาจากที่ไหนหนอท่านพระอนนท์พุทธอนุชาก็กราบทูลความเป็นมาให้ทรงทราบทุกประการและกราบทูลเพิ่มเติมอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเณรน้อยรูปนี้ชาติก่อนไม่ค่อยได้สร้างบุญกุศลไว้มาชาตินี้จึงลำบากยากแค้นข้าพระองค์อยากจะช่วยเขาให้ได้ทำบุญจึงได้บวชให้สั่งสอนให้รักษาศีลและมอบหน้าที่ให้เขาทำหน้าที่ตักน้ำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ทุกวันพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตและเห็นด้วยดังนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสมณเณรน้อยรูปนี้จึงได้ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดียิ่งภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต่างรักและเมตตาเอ็นดูพากันอุปถัมภ์ค้ำชูสมณเณรน้อยให้อยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพต่อมาเณรน้อยอายุครบบวชก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุท่านได้อุตสาห์บำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความวิริยะอุตสาหะจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณเลิศด้วยคุณธรรมและอภิญญาจะกล่าวฝ่ายบิดามารดาและพี่ชายที่เป็นชาวประมงนั้นเมื่อขับไล่ลูกชายคนเล็กออกจากบ้านไปแล้วไม่ช้าการเวลาผ่านพ้นไปก็ต่างพากันสิ้นชีวิตไปตามกรรมที่ตนได้ทำมาคนทั้งสามตายแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเปรตประเภทที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปรตปากเล็กเท่ารูเข็มผอมแห้งผิวกายดำเกรียมประดุจถูกแผดเผาด้วยเปลวเพลิงไม่มีผ้านุ่งไม่มีผ้าห่มมีแต่หนังหุ้มกระดูกอดอยากหิวโหยหน้าดำคร่ำเครียดหาความสุขความสบายมิได้ต้องร่อนเร่ไปทางโน้นทางนี้หาอาหารเรื่อยไปแต่มิเคยได้กินอิ่มเปรตชาวประมงทั้งสามตนอาศัยอยู่แถวภูเขาใหญ่ที่ชื่อว่าภูเขาสานราศีวันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นพระอรหันต์ซึ่งเคยเป็นบุตรชายชาวประมงพร้อมด้วยพระภิกษุสหายจำนวน12รูปเดินทางไปปฏิบัติธรรมและพำนักอยู่ณภูเขาสานราศีอันเป็นถิ่นที่อยู่ของเปรตสามตนนั้นพอเปรตสามตนได้เห็นพระมหาเถระก็จำได้พากันดีอกดีใจแต่เปรตผู้เป็นพ่อแม่บังเกิดความละอายแก่ใจไม่กล้าปรากฏกายให้พระลูกชายได้เห็นเปรตพ่อแม่จึงให้เปรตผู้เป็นพี่ชายเข้าไปขอส่วนบุญจากพระมหาเถระเปรตผู้เป็นพี่ชายรับคำพ่อแม่แล้วก็พยายามสำแดงกายให้พระน้องชายได้เห็นหลายครั้งหลายหนแต่คงเป็นด้วยแรงกรรมบันดาลให้มีอันเป็นไปพระน้องชายจึงแลไม่เห็นเลยสักครั้งเดียวพอรุ่งเช้าพระอรหันต์เจ้าน้องชายและพระผู้เป็นสหายทั้ง12รูปพากันเดินลงจากภูเขาไปบิณฑบาตเปรตผู้เป็นพี่ชายก็รีบวิ่งเข้าไปคุกเข่ายกมือไหว้พลางร้องบอกด้วยเสียงที่โหยหายว่าน้องของพี่ช่วยพี่ด้วยบัดนี้พี่ตายแล้วมาเกิดเป็นปรทัตตูปชีวิเปรตพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันพวกเราทั้งสามเป็นเปรตมีกรรมหนักอดอยากหิวโหยเหลือเกินขอน้องของพี่จงได้โปรดช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยเถิดแต่อนิจจาเอ๋ยแรงกรรมบันดาลให้เป็นไปอีกแล้วพระมหาเถระเจ้ามิได้รู้มิได้เห็น
มิได้ได้ยินเสียงนั้นเลยเดินผ่านไปไกลออกไปมิได้รับรู้เปรตผู้เคยเป็นพี่ชายเห็นดังนั้นก็เสียใจยิ่งนักร้องไห้กลับไปหาพ่อแม่ซึ่งรอคอยฟังข่าวอยู่เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ละความพยายามเปรตพี่ชายยังอุตส่าห์มาดักรอทุกๆเช้าพยายามแสดงกายแสดงตนอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งผ่านไปถึงวันที่7ความพยายามจึงบังเกิดผลสำเร็จเช้าตรู่วันนั้นเมื่อเปรตผู้เป็นพี่ชายสำแดงตนพระมหาเถระเจ้าผู้เคยเป็นน้องชายก็ได้แลเห็นเปรตพี่ชายอย่างชัดเจนเมื่อทราบว่าพ่อแม่และพี่ชายชาวประมงของตนตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตและมาขอส่วนบุญท่านก็มีจิตคิดเมตตากรุณายิ่งนักจึงได้บอกกับเปรตผู้เป็นพี่ชายขึ้นทันทีว่าพี่ชายเอ๋ยอย่าได้วิตกไปเลยอาตมารู้แล้วจะช่วยให้ท่านและบิดามารดาได้สมความประสงค์ตอนสายๆวันนี้อาตมาจะทำสังฆทานอุทิศให้ขอท่านและบิดามารดาจงมาคอยอนุโมทนารับเอาส่วนบุญเถิดสาธุสาธุเปรตผู้เป็นพี่ชายยกมือพนมไหว้ด้วยความดีอกดีใจที่ความหวังของตนและบิดามารดาจะสำเร็จผลพระมหาเถระเจ้าเดินนำหน้าพระภิกษุผู้เป็นสหายเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านครั้นกลับมายังที่พำนักณภูเขาสานราศีแล้วก่อนจะฉันท่านก็ได้เอ่ยขึ้นท่ามกลางหมู่พระผู้เป็นสหายทั้ง12รูปนั้นว่าดูก่อนผู้อาวุโสวันนี้กระผมมีเรื่องจะขอร้องพวกท่านด้วยพ่อแม่และพี่ชายของกระผมได้ถึงแก่ความตายและมาบังเกิดเป็นเปรตประเภทปรทัตตูปชีวิเปรตอยู่ในภูเขาแห่งนี้พวกเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนอดอยากหิวโหยทุกข์ทรมานมากมาขอร้องให้กระผมอุทิศส่วนบุญให้กระผมจะทำสังฆทานอุทิศให้พวกเขาแต่ข้าวและอาหารที่ได้มาในวันนี้ไม่เพียงพอจึงอยากจะขอรบกวนพวกท่านขอให้พวกท่านได้โปรดยกอาหารของพวกท่านทั้งหลายให้กระผมจะได้ไหมกระผมจะทำสังฆทานโอ้ผู้อาวุโสจะเป็นไรไปเล่าพวกเรายินดีเราขอยกอาหารที่บิณฑบาตมาได้ในวันนี้ให้แก่ท่านทั้งหมดด้วยความเต็มใจสาธุสาธุสาธุพระอรหันต์มหาเถระเจ้าบุตรชายของเปรตชาวประมงกล่าวขึ้นด้วยความยินดีพระผู้เป็นสหายต่างรีบพากันยกบาตรของตนมาวางเรียงกันต่อหน้าพระเถระบุตรชายเปรตชาวประมงทันทีจากนั้นก็พากันนั่งนิ่งสงบสำรวมอยู่เบื้องหน้าพระอรหันตเถระผู้ประสงค์จะทำสังฆทานเห็นดังนั้นก็ตักอาหารในบาตรของตนที่บิณฑบาตมาได้ใส่ลงไปในบาตรของพระเพื่อนทั้ง12รูปจนครบทุกใบแล้วก็ประนมมือตั้งจิตอธิษฐานคิดถวายอาหารนั้นให้เป็นสังฆทานอุทิศเสร็จแล้วก็ยกบาตรเหล่านั้นเข้าไปประเคนถวายคืนแก่พระเพื่อนทั้ง12รูปด้วยอาการอันเคารพแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรตพ่อแม่และพี่ชายทันทีว่าอิทังโนยาตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยข้าพเจ้าขออุทิศผลแห่งสังฆทานนี้แกบิดามารดาและพี่ชายของข้าพเจ้าซึ่งไปบังเกิดเป็นปรทัตตูปชีวิเปรตขอให้ท่านทั้งสามจงได้รับผลแห่งบุญนี้ด้วยกันทุกท่านเทอญขณะเดียวกันนั้นเปรตสามตนซึ่งมาเดินวนเวียนรอคอยรับส่วนบุญอยู่ใกล้ๆได้เห็นและได้ยินก็พากันดีอกดีใจเป็นนักหนาพอพระมหาเถระเจ้ากล่าวคำอุทิศจบลงพวกเขาทั้งสามตนก็รีบยกมื
อันมีแต่หนังหุ้มกระดูกพร้อมเกร็งขึ้นเหนือหัวพากันตั้งจิตอนุโมทนาบุญด้วยความปิติยินดีและเคารพนบนอบฉับพลันทันใดนั้นร่างกายของเปรตปากเท่ารูเข็มทั้งสามตนที่ทนทุกข์ทรมานก็พลันสิ้นไปกลับกลายร่างเป็นเทวดาผู้รูปทรงงดงามสง่าพองใสรุ่งเรืองขึ้นแทนที่สวมใส่อาภรณ์อันเป็นทิพย์งดงามตาความทุกข์ความยากความอดอยากหิวโหยทั้งหลายหายไปกลายเป็นความสุขอิ่มเอมขึ้นในบัดดลโดยเฉพาะเปรตผู้เป็นพี่ชายนั้นงดงามรุ่งเรืองยิ่งนักจึงได้แสดงกายปรากฏให้พระมหาเถระเจ้าพร้อมด้วยพระ12รูปณที่นั้นได้เห็นในทันทีน้อมกายเข้าไปกราบนมัสการเบื้องหน้าพลางเอ่ยขึ้นว่าข้าแต่พระน้องชายผู้เจริญบัดนี้พี่และพ่อแม่ได้อนุโมทนาบุญที่ท่านอุทิศให้แล้วเราทั้งสามพ้นจากความเป็นเปรตแล้วเราบังเกิดเป็นเทพพยดาแล้วขอขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้ท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเถิดส่วนพี่และพ่อแม่จะพากันกราบลาลาไปเสวยทิพยสมบัติตามสภาวะแห่งตนลาก่อนขอน้องชายของพี่จงมีแต่ความสุขบุญคุณของน้องนี้มากมายยิ่งนักเราจักไม่ขอลืมเลยลาก่อนลาก่อนกล่าวเช่นนั้นจบลงแล้วเทพพยดาทั้งสามก็อันตรธานหายวับไปในทันทีท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ่ยเมื่อได้ฟังเรื่องนี้จบลงแล้วขอให้ท่านใคร่ครวญพิจารณาดูเถิดแรงกรรมนี้รุนแรงยิ่งนักจากที่เคยเกิดในตระกูลสูงส่งเป็นถึงพระราชโอรสเมื่อทำบาปแรงกรรมหนักนั้นก็ผลักใสให้ตกสู่นรกอเวจีอยู่นานถึง 84,000 ปีทุกทรมานแสนสาหัสจากนั้นก็ยังมังเกิดเป็นเปรตทรมานทรกรรมอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะพ้นกรรมได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยาวนานเหลือเกินดังนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงเห็นโทษเห็นภัยของบาปกรรมอย่าทำกรรมอันต่ำช้าจงทำแต่ความดีจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องทนทุกข์ในอเวจีดังพระราชโอรสผู้โอหังลืมตนพระองค์นี้ดูก่อนผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายบุคคลใดในโลกนี้เป็นผู้หยาบช้าฆ่าสัตว์ทำร้ายผู้อื่นมีมือชุ่มด้วยโลหิตเข็นฆ่าและทุบตีไม่มีความเมตตากรุณาไม่สร้างบุญสร้างกุศลบุคคลผู้นั้นชื่อว่ามีกายวาจาใจอันเป็นคนคดคติที่ไปของเขาก็ย่อมจะคดอุบัติของเขาก็คดไม่มีความผาสุกคติที่ไปของเขามี4ประการคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานจะต้องทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมอยู่ชั่วกาลนาน